Hello， 大家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第425集。สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้อยากเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะป๊อปปี้อยากเราซื้อมาไลฟ์ทีสอนภาษาจีนหน้าแฟนเพจ Facebook OEC School เหมือนเดิมนะคะเราจะเจอกันทุกวันตอนค่ำๆแบบนี้นะคะก็ไม่ระบุเวลาต้องบอกก่อนว่าไม่ระบุเวลาแต่ว่ามาสอนฟรีทุกวันเลยนะคะทุกวันไม่ต้องเรียกว่าทุกคืนเลยนะคะก็จะอยู่ในช่วงเวลาของประมาณทุ่มหนึ่งนะคะไปจนถึงช่วงประมาณสัก3 ทุ่ม2 ชั่วโมงนี้ก็คือตั้งหน้าตั้งตารอได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดนะคะเรียนฟรีแบบนี้สนุกสนุกเก่งจีนง่ายๆสไตล์ป๊อปปี้อยากนะคะก็กดไลค์แฟนเพจของป๊อปปี้อยากเราซื้อได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะเวลาที่ป๊อปปี้อยากเราซื้อนะคะมาไลฟ์นะคะหรือว่ามีข้อมูลดีๆนะคะความรู้ดีๆเกี่ยวกับภาษาจีนนะคะมาอัปเดตเนี่ยเราก็จะได้มาเรียนรู้ก่อนใครเลยนะคะและเข้ามาเรียนฟรีแบบนี้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะถ้าใครที่อยากเรียนฟรีแบบนี้ทุกวันนะคะก็คลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็แชร์แบ่งปันกันไปเลยนะคะเตียนแจนซงต้าไอ้ให้โอ้เฟิ้นชังได้เลยนะคะแชร์ไปที่แฟนไม่ใช่แฟนเพจสิก็คือ Facebook ของเราเนี่ยแหละค่ะแต่ถ้าเกิดใครมีแฟนเพจนะคะก็สามารถที่จะแชร์แบ่งปันความรู้ให้กันได้เลยนะคะอยากจะกลับมาทบทวนเมื่อไหร่ก็สามารถทบทวนได้และที่สำคัญคือเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ทั่วโลกเลยค่ะวันนี้นะคะป๊อปปี้หยางซึก็มาสอนต่อใน EP ที่2นะคะเกี่ยวกับเรื่องของจะทำความรู้จักกับชาวจีนเนี่ยจะต้องใช้ประโยคอะไรในการสนทนาสื่อสารบ้างนะคะเมื่อวานได้สอนไปแล้วนะคะ15 ประโยคนะคะถึงไหมประมาณนั้นแหละนะคะแล้ววันนี้เราจะมาต่อซึ่งเมื่อวานหลายคนบอกอุ๊ยเดอซึมันยังง่ายอยู่นะคะใช่เมื่อวานเป็นแบบพื้นการถามหนิงกุยซิงใช่ไหมนี่ฮอหนิงกุยซิงสวัสดีจ้าแล้วก็ถามนามสกุลใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยนอกจากถามสกุลจะมีอื่น你叫什么名字你叫什么名字เธอชื่ออะไรแล้วเวลาตอบก็我叫อะไรก็ใส่ไปนะรวมถึงยังมีการสอนวิธีการทักทายในรูปแบบอื่นๆสำหรับคนที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันไม่ใช่แค่หนีเห่าอย่างเดียวยังมีอื่นๆอีกมากมายอย่างเช่นนี่ชิฟันแล้วมั้งกินข้าวยังชื่อใหม่ตงเซียไปซื้อของเหรอหวยไล่เลิกกลับมาแล้วหรออะไรต่างๆอีกมากมายนะคะแล้วยังมีอะไรอีกที่เมื่อวานได้สอนไป你是哪国人你是哪国人คุณเป็นคนชาติไหนใช่ไหมคะเวลาตอบก็ตอบได้หลายประเทศก็คือเป็นคนชาติไหนก็ตอบไปเช่น我是泰国人ฉันเป็นคนไทยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนแบบป๊อปปี้อย่างเราซื้ออย่างนี้ก็我是泰国华裔我是泰国华裔เป็นคนไทยเชื้อสายจีนอาหมวยนี่เองนะคะก็เป็นหมวยแบบเราซื้อกับไทยกัวหวาอีได้เลยค่ะถ้าเป็นคนจีนก็หัวชื่อจงกัวเรนถ้าเป็นชาวลาวก็หัวชื่อเหล่าวเรนใช่ไหมคะเราใส่สารพัดประเทศลงไปได้และถ้าเกิดอยากจะรู้เอ้ยถ้าเป็นคนไทยเราเป็นคนไทยที่ไหนอยากจะรู้ว่ามาจากเมืองไหนตำบลไหนอำเภอไหนที่ไหนเนี่ยเฉพาะเจาะจงลงไปก็你是哪人你是哪人แบบนี้นะคะก็จะเฉพาะเจาะจงนะคะพื้นที่นะคะย่อยลงไปอีกนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นคนกรุงเทพอย่างเราซื้อเกิดกรุงเทพก็我是曼谷人我是曼谷人แบบนี้ได้เลยถ้าเป็นเชียงใหม่ก็我是清迈人我是清迈人ถ้าเป็นคนภูเก็ตก็我是普吉人我是普吉人แบบนี้นะคะถ้าเป็นคนจีนของทางปักกิ่งก็我是北京人เผื่อเขาพูดมาจะได้ฟังออก我是上海人อ๋อเซี่ยงไฮ้我是西双版纳人西双版纳อ๋อมาจาก西双版纳ค่ะอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่ป๊อปปี้ยางเราซื้อได้สอนไปในเมื่อวานนี้จัวเทียนอีจิงเจ้ากลัวเหรอหายจีเดอร์มาใช่ไหมคะและทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกมากเราซื้อขาพรุ่งนี้ขอต่อตอนที่2เลยนะวันนี้จะเป็นอะไรที่ท้าทายมากขึ้นนะคะพร้อมที่จะเรียนหรือยังอยากเรียนหรือยังอยากเรียนแล้วกด1มาเลยนะคะอยากเรียนแล้วกด1มาเลยนะคะอยากเรียนมากๆแล้วพร้อมที่จะเรียนแล้วนะคะกด2มาเลยนะคะอยากเรียนแล้วกด1นะคะพร้อมที่จะเรียนแล้วกดเลข2มาเลยค่ะตอนนี้อย่าลืมนะคะเตียนแจนซงต้าไอ้ให้โอเป็นฉันคลิกไลค์ให้เลิฟและแชร์ได้เลยเราซื้อก็ขออนุญาตแชร์ก่อน1นาทีนะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะมาเดี๋ยวแชร์นิดนึงนะคะใครยังไม่แชร์รีบแชร์เลยใครนะคะมีเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้ามาเรียนนะคะก็อย่าลืมแท็กเรียกเพื่อนมาเรียนด้วยนะจ๊ะเราจะได้เป็นแก๊ง
ป๊อปปี้หยางนะคะเออแกงป๊อปปี้หยางคือแบบเรียนจีนนั่นเองแล้วก็แชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวของเราซื้อด้วยนะคะพร้อมที่จะเรียนแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อยากเรียนแล้วกด1หรือกด想学习了按1过来准备学习按2过来นะคะถ้าพร้อมที่จะเรียนแล้วเลข2ส่งมานะคะอยากเรียนแล้วเลข1ส่งมาทั้งพร้อมแล้วทั้งอยากเรียน1และ2ส่งมาได้เลยค่ะวันนี้สัญญาชัดเจนไหมคะโอ้พี่เฉินป้าเวยสวัสดีค่ะพี่ปนวิสวัสดีค่ะน้องบิวสวัสดีค่ะนุชชีมายังน้องเต้นมาหรือยังนะคะ PM สวัสดีค่ะโอ้วันนี้แบบว่ามากันหลายคนแล้วนะคะเราซื้อขอทักทายทุกคนเลยนะคะไม่อ่านชื่อแล้วนะมันเยอะมากเลยนะคะตาเจ้าหาวตาเจ้าหาวนะคะพร้อมแล้วเราเริ่มแล้วนะคะโอเคอย่าลืมนะคะรายงานตัวด้วยนะคะทุกครั้งเข้ามาแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่ามาจากที่ไหนวอร์ชื่อนะนี่ชื่อหนาวเหรอนี่ชื่อหนาวเหรอใส่มาให้เราซื้อด้วยว่าเป็นคนที่ไหนเช่นภูเก็ตเชียงใหม่ลาวหรือที่ไหนนะคะมาจากจีนจีนตรงไหนเนี่ยใส่มาด้วยนะคะเราจะได้รู้จักกันจะได้รู้ที่มาที่ไปเผื่อวันหลังนะจะเป็นเฟรนด์กันอะไรเป็นเพื่อนกันก็จะได้ปรึกษาหารือกันได้พี่มามาแล้วนัทกรมาแล้วซากิมาแล้วนะคะ OAH มาแล้วโอเคคาชิเริ่มพร้อมแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราจะเป็นแบบแนวแบบทำแบบฝึกหัดเราซื้อจะพูดภาษาไทยให้ทุกคนพิมพ์ภาษาจีนส่งมาพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วคำแรกนะคะคำแรกก่อนที่จะเป็นประโยคขอคำศัพท์ก่อนคำว่ารู้จักพูดได้ไงคะรู้จัก怎么说รู้จัก汉语怎么说บอกกับเราซื้อสิคะว่ารู้จักภาษาจีนพูดได้ไงรู้จัก汉语怎么说来告诉老师ตะวันนี้ค่ะโอ้台湾นะ台湾朋友你好台湾朋友你好นะคะโอ้มาจากลาวด้วยเย่อย่าลืมนะคะใครมานะคะกดกติกานะคะเรียนฟรีหน้าเพจแบบนี้นะคะรายงานตัวว่ามาจากที่ไหนก่อนนะคะแล้วรายงานตัวเสร็จแล้วว่ามาจากที่ไหนเหล่าวอไทกัวมันกูไต้หวันเกาสงอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วอย่าลืมนะคะว่าตอบคำถามค่ะคำว่ารู้จักในภาษาจีนพูดยังไงคะรู้จักคือพี่พาบอกว่าหลายแล้วนะคะเห็นปังเห็นปังรู้จักก็คือ认识ตอบถูกแล้ว认识นะ认识แล้วคำว่าดีใจหรือยินดี汉语怎么说啊ดีใจหรือยินดี汉语怎么说ตอบได้ไหมคะคำว่าดีใจหรือยินดีเนี่ยภาษาจีนเรียกว่าอะไรคะนะคะ我来自老挝现在在中国哦很棒很棒是在中国学习还是工作呢在中国学习还是工作呢ได้ละนะคะไฮสวัสดีค่ะนะคะได้คำว่าเริ่นชื่อที่บอกรู้จักแล้วคำต่อมาที่ป๊อปปี้หยางเราชื่ออยากจะรู้นะคะก็คือคำว่าดีใจหรือยินดีฮั่นหยู怎么说ดีใจหรือยินดีเรียกว่าอะไรคะไหนตอบสิรอคำว่าคนแรกที่เราซื้อเห็นคือจิตราวดีนะคะจิตราวดีชัวเกาซิงเกาซิง对不对对了高兴就是ดีใจหรือยินดีเราได้คำศัพท์สองคำจงนำคำต่อไปนี้แต่งประโยคให้ป๊อปปี้หยางเราซื้อนะคะจุนเป่ยหาละจุนเป่ยต๋าจื้อนะคะใครจะพิมพ์มาเป็นคนแรกนะคะคำว่ายินดีที่ได้รู้จักค่ะยินดีที่ได้รู้จักฮั่นหยู怎么说呢赶快把那个答案那个送过来发过来นะต้องใช้发过来ไม่ใช่ส่งก็มีพลาดบ้างนะคะรีบส่งคำตอบมาค่ะกันไขว้ป่าตาอันฟ้ากลัวอะไรค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีที่ได้รู้จักพูดว่ายังไงคะหรือรู้จักคุณดีดีดีใจมากพูดยังไงโอ้ใจตู่อีเนาะตู่จงอีใช่ไหมนะคะ老师漂亮ขอบคุณค่ะกึ่งสภาตู้น้ำ谢谢นะคะนี่อ่ะ老师我是新来的学生สวัสดีค่ะภาษาเกาหลีอ่านไม่ออกเลยนะคะ很棒พี่ปนวิทย์很高兴认识你เยี่ยมมาก很棒ค่ะจิราวดีต่อมาเป็นคนแรกว่า认识你很高兴ยอดเยี่ยมมากเลยแตงโมมาแล้วนะคะ认识你很高兴เมียวชัว认识你很高兴很高兴认识你มีทั้งสองแบบเลยคือมีทั้ง认识你很高兴แล้วก็มีอะไรนะ很高兴认识你ซึ่งทั้งสองอันใช้ได้หมดเลยนะคะโตเหนิงโยงนะคะมาดูเฉลยของเราซื้อนะคะเผื่อใครที่เพิ่งมาใหม่นะคะก็จะได้ดูไปด้วย
นี่อ่ะก็เกิดดีนะคะ认识你很高兴认识你很高兴ซึ่งคำว่า认识认识แปลว่ารู้จักนี่แปลว่าคุณนะคะและเหินเนี่ยเป็นตัวแสดงความเขาเรียกว่าบอกระดับมากมากและเกาชิงก็คือดีใจหรือยินดีเมื่อนำมารวมกันนะคะก็คือ认识你很高兴认识你很高兴คือยินดีที่ได้รู้จักนะคะซึ่งหลายๆคนบอกเราสิคะถ้าหนูพูดว่า很高兴认识你很高兴认识你จะได้ไหมได้ค่ะ也可以ไม่ผิดนะคะคือจะแบบได้รู้จักคุณยินดีมากหรือยินดีที่ได้รู้จักคุณได้หมดนะคะ โอเคค่ะยอดเยี่ยมมากนะคะอ่ะประโยคต่อไปนะคะพอเราทำความรู้จักกับชาวจีนแล้วเราก็จะบอกอ่ะ认识你很高兴หรือ很高兴认识你ก็ได้และเวลาที่เราจะตอบเขากลับว่าเช่นกันน่ะฉันก็ดีใจที่ได้รู้จักคุณเช่นกันจะพูดว่าอย่างไรคะเราอยากจะรู้จักคำว่าก็เช่นกันก่อนนะคะคำว่าก็เหมือนกันก็เหมือนกันในภาษาจีนใช้คำว่าอะไรคะฉิงเกาซัวคำว่าก็เช่นกันเนี่ยจะมาว่าก็เช่นกันพูดว่ายังไงคะก็เช่นกันหัวซื้ออัครเดชหัวเจ้าหนุ่มเย่ด้วยค่ะคนแรกคือโสภาลักษณ์นะคะแล้วก็อานนท์ตอบมานะคะด้วยเย่ถูกต้องค่ะแปลว่าก็เช่นกันแต่ว่าเย่นะคะในภาษาจีนเนี่ยไม่สามารถใช้โดดๆได้เหี่ยไม่สามารถใช้โดดๆได้ไม่คือไม่สามารถใช้ลำพังได้จำเป็นที่จะต้องมีกริยานะคะหรือมีคำคุณศัพท์นะคะตามหลังเสมอนะคะนี่คือไวยากรณ์ในวันนี้การใช้เหี่ยนะคะเหี่ยแปลว่าก็เช่นกันหรือก็เหมือนกันพิมพ์ส่งมาค่ะเหี่ยแปลว่าก็เหมือนกันหรือก็เช่นกันไม่สามารถใช้ลำพังได้ต้องมีคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ตามหลังเสมอเลยนะคะโอเคไหมเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันเราก็จะต้องพูดว่าโว่เย่อะไรคะอ่ะนึกไปเลยนึกเลยต้องพูดไงคะก็จะเป็นนะคะ认识你我也很高兴นี่คือเย่เกาชิ่งไงก็ดีใจแบบภาษาจีนชอบใส่นิยมนะคะชอบใส่คำว่าเขินไว้หน้าเกาชิ่งด้วยเย่เขินเกาชิ่งเย่เขินเกาชิ่งก็ยินดีมากเช่นกันค่ะเย่เขินเกาชิ่งก็ดีใจมากเช่นกันเพราะฉะนั้นรวมกันทั้งประโยคก็จะเป็นแชร์แดงคือมันพูดได้2แบบนะเอาแบบแรกแบบเราซื้อก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเป็นแบบที่2นะคะก็คืออันนี้ค่ะเตรียมมาแล้วนะคะวันนี้เอี้ยมใหญ่นิดนึงชอบหลุดมาค่ะคืออะไรคะ认识你也很高兴认识你也很高兴ค่ะนะคะซึ่งคำว่า认识แปลว่ารู้จักไปแล้ว认识你คือรู้จักคุณนะคะคราวนี้เนี่ยเราจะใส่เย่ไว้คือเย่很高兴ด้วยว่าก็ยินดีเช่นกันก็ดีใจเช่นกันเข้าใจหรือยังเย่很高兴นะคะแตงโมสรุปมาว่าเย่ไม่สามารถใช้โดดๆได้นะคะเย่จะต้องวางข้างหน้าคำกริยาหรือคำคุณศัพท์นะคะ verb หรือ adjective เก่งมากค่ะพี่ปณวิทย์ตอบมาแล้วนะคะ我也很高兴ใช่แล้วสมมติว่า A พูดมาว่า认识你很高兴认识你很高兴เราตอบไปสั้นๆก็ได้ค่ะ我也很高兴我也很高兴แบบสั้นๆแบบนี้ก็ได้ถ้าอยากจัดเต็มก็认识你我也很高兴นะคะและฟังดีๆ attention please ชิง注意เรายังสามารถตอบแบบนี้ได้ด้วยคือ我也很高兴พูดแบบนี้ก่อนนะขึ้นต้นแบบนี้นะ我也很高兴แล้วตามด้วยคำว่า认识你认识你แบบนี้ก็ได้นะคะเราจะพูดให้ฟังอีกครั้งนะคะ我再说一遍我也很高兴认识你我也很高兴认识你โอเคมาได้นะคะเก่งมากนะคะโอเคมุ้ยนะจ๊ะสวัสดีค่ะสสิธรเก่งมากค่ะโอ้โหเห็นปังนะคะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะคะไปต่อนะคะพร้อมแล้วไปต่อ不要忘记นะคะ过来看ป๊อปปี้หยาง老师直播的朋友们不要忘记点赞送大爱还有分享นะคะเข้ามาเรียนฟรีหน้าเพจแบบนี้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วแชร์ด้วยนะคะถ้าใครไม่ได้ไลค์ไม่ได้แชร์นะคะอดเรียนฟรีนะคะอดเรียนฟรีหน้าเพจนะจ๊ะเพราะฉะนั้นรีบไลค์และรีบแชร์กันเลยค่ะเรียนจีนแบบตัวเต็มมานะครับ
อาจจะพิมพ์ได้แต่ตัวเต็มได้ค่ะจอชพิมพ์มาเลยค่ะตัวเต็มก็ได้ตัวย่อก็ได้ภาษาไทยก็ได้คาราโอเกะก็ได้พิมพ์อินก็ได้ขอให้พิมพ์ส่งมานะเป็นการช่วยกันปล่อยของช่วยกันเรียนรู้นะคะเพจนี้คือเพจแบ่งปันและเพจช่วยกันเรียนรู้นะคะเพจป๊อปปี้หยางซื้อเป็นเพจเรียนภาษาจีนที่แบบช่วยกันเรียนช่วยกันแบ่งปันนะคะอ่ะไปต่อค่ะประโยคต่อไปนะคะเราซื้ออยากจะรู้จักคำนี้ค่ะอ่ะทุกคนตอบเราซื้อก่อน大家回答我的问题第一个词呢是通跳泰汉语怎么说通跳汉语怎么说อ่ะท่องเที่ยวนะคะภาษาจีนพูดยังไงคะท่องเที่ยวพูดยังไงไหนบอกเราซื้อซิท่องเที่ยวจานานท่องเที่ยวจานานสมมติว่าท่องเที่ยวนะคะนาดาบอกขอบคุณนะคะที่ช่วยแบ่งปันค่ะเราซื้อก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่อยู่ในเพจและอยู่ในไลฟ์ตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่ใน Facebook หรือ YouTube ที่ทุกครั้งที่เราซื้อโพสต์อะไรก็ช่วยกันแชร์ต้องขอบคุณจริงๆแล้วรู้ไหมคะการที่พวกเราแชร์ออกไปมีคนเข้ามาเรียนภาษาจีนนะคะนักเรียนใหม่มาเรียนกับเราทุกวันจากการที่เราแชร์ออกไปแล้วเขาเห็นแล้วเขามาเรียนเขาได้เรียนฟรีแบบนี้นะคะเหมือนกับเราได้แบ่งปันให้เขาเข้าคอร์สเรียนฟรีๆอ่ะนะคะเก่งมากค่ะส่งคำตอบมาแล้วนะคะมีทั้งหวอลทั้งหลิวโยเลยอ่ะตกลงคำว่าท่องเที่ยวท่องเที่ยวใช้คำไหนกันแน่นะคะท่องเที่ยวนะคะในภาษาจีนใช้คำว่าหลิวโยหลิวโยหลิวชิงก็ได้นะคะเหมือนกันนะหลิวโยหลิวชิงใช้ได้ทั้งหมดนะคะและมีบางคนพิมพ์คำว่าหวันเข้ามาด้วยหวันก็ใช้ได้หวันเนี่ยจะแปลว่าเที่ยวแต่ว่าหวันเนี่ยมันต่างจากหลิวชิงยังไงหลิวโยยังไงคะคือหลิวโยเนี่ยจะแนวแบบไปTravel นะคะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแบบว่าทำเป็นแหล่งธรรมชาติหรือว่าเวลาเราไปต่างประเทศไปต่างถิ่นแบบนี้แต่หวานเนี่ยออกแนวแบบเล่นนะคะมันก็จะแบบเที่ยวอย่างเช่นอาจจะหมายถึงว่าไปเที่ยวกลางคืนจะซื้อไปเที่ยวบ้านเพื่อนอะไรแบบนี้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นความหมายมันจะไม่เหมือนกัน 100% นะคะเพราะฉะนั้นเราซื้ออยากจะให้ทุกคนใช้คำว่าท่องเที่ยว Travel ก็ใช้คำว่าหลู่โยนะคะทุกคนนะคือเอาเป็นหลิวโยนะคะน้องเต้บอกเพจภาษาจีนแสนไลค์แสนเลิฟกำลังจะเป็น 150,000 แล้วนะคะอีกแค่ 4,000 คนเราจะเป็น 150,000 ราคาแสนเพจ 1,500 ไม่ใช่ 150,000 ไลค์แล้วรู้สึกดีใจตื่นเต้นนะคะอ่ะไปต่อนะหลิวโยและคำว่าทำงานจะมาช่วงทำงานทำงานพูดยังไงคะอ่ะพิมพ์ส่งมาแล้วกันอยากได้คำว่าทำงานจะมาช่วงนะทำงานว่าไงจ๊ะหลิวโยเพียบเลยนะคะถูกต้องค่ะถ้ากวงนี่ออกแนวแบบเดินช้อปปิ้งนะกวงนี่คือเดินช้อปปิ้งไม่เหมือนกันนะสรุปแบบนี้ค่ะหลิวโยหลิวชิงแปลว่าท่องเที่ยวทุกคนฟังดีๆนะคะสรุปนะคะหลิวโยหลิวชิงแปลว่าท่องเที่ยวนะคะหวานหวานนะคะหวานหวานแปลว่าเที่ยวนะคะหรือเล่นก็ได้ซึ่งถ้าเที่ยวเนี่ยจะแนวแบบว่าไม่จำเป็นต้องเป็นแค่การท่องเที่ยวเฉยๆไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวห้างอะไรเที่ยวบ้านเพื่อนได้หมดนะคะแต่หลิวโยเนี่ยจะไปหลิวโยบ้านเพื่อนแบบนี้ไม่ได้นะคะหลิวโยนี่คือต้องเน้นแบบสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอ่ะหลิวโยหลิวสิงไปท่องเที่ยว travel นะหวานนี่คือแบบไปเที่ยวไปเยี่ยมไปเล่นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้เหมือนมีคำหนึ่งเพื่อนพิมพ์คำว่ากว้างอ่ะกว้างกว้างตัวนี้ GUANG เสียงสีกว้างนี่คือการเดินเล่นช้อปปิ้งนะคะเดินเล่นช้อปปิ้งอย่างเช่นกว้างเจียก็เดินเล่นช้อปปิ้งอยู่บนเหมือนกับถนนหนทางนะคะหรือในห้างแบบนี้ได้อย่างเช่นกว้างช่างฉังอันนี้ก็ได้แบบไปเดินเที่ยวห้างนะคะโอเคคราวนี้มาดูคำว่าทำงานนะคะทำงานเนาะในภาษาจีนก็คือคำว่ากงจั่วตัวไหนหรอกงจั่วกงจั่วก็คือทำงานนะคะซึ่งเมื่อกี้เราซื้อเห็นเพื่อนพิมพ์มามีคำว่าต่ากงกงจั่วสั่งปันเรามาดูความหมายของ3คำนี้นะคะก็คือมีกงจั่วต่ากงสั่งปันกงจั่วนี่คือการทำงานนะคะทำงานเนี่ยทำที่ไหนก็ได้ใจจ้าใจคาเฟ่เตี้ยใจเพิงเดี๋ยวจะโตเจ้าจั่วกงจั่วนะคะก็หมายถึงการทำงานคือจะทำงานที่บ้านที่ทำงานร้านกาแฟบ้านเพื่อนอันเนี้ยใช้กงจั่วนะคะแต่ถ้าจะสั่งปันช่างปานตัวนี้คือการไปเข้างาน go to work เพราะฉะนั้นช่างปานจะเน้นถึงว่าแบบเหมือนไปแตะบาดไปแตะนิ้วไปปั๊มบัตรอะไรแบบนี้เข้างานต้องเข้าออฟฟิศคือช่างปานนะเห็นใช่เขาชอบถามว่าจีเดียช่างปานเห็นไหม
จีเดียนสั่งบัตรไปเข้างานกี่โมงอ๋อออฟฟิศเราต้องเข้างานต้องไปแตะบัตรให้ทัน8โมงอะไรเงี้ยเอาป้าเดียนสั่งบัตรแล้วกงจั่ว我在家工作我在家工作ทำงานที่บ้านเห็นไหมฮะเนี่ยนี่คือข้อแตกต่างของ上班和工作และมีคนบักพิมพ์ต่ากงต่ากงตัวนี้คือการทำงานพาร์ทไทม์นะครับพาร์ทไทม์จ็อบคือต่ากงคือแบบทำงานเขาเรียกว่าทำงานอะไรอ่ะก็คนไทยเรียกงานพาร์ทไทม์เนาะงานนอกเวลาใช่ไหมคะอย่างเช่นบางคนอาจจะมีงานประจำแล้วแล้วไปทำงานเพิ่มเติมเรียนอยู่ทำงานเพิ่มเติมเนี่ยจ็อบต่ากงนะคะอ่ะเอาสรุปเป็นว่านะคะเราสื่อขอคำว่าทำงานที่แบบไม่ต้องเข้าออฟฟิศก็ได้นะคะทั่วๆไปแบบครอบคลุมกงจั่วนี่แบบครอบคลุมหน่อยแต่ช่างปัจจุบันแบบเข้าออฟฟิศนะคะอ่ะก็เป็นกงจั่วโอเคมาเข้าใจนะคะอ่ะและอีกคำหนึ่งที่อยากจะถามพวกเรานะคือคำว่าหรือว่านะคะที่ใช้ในประโยคคำถามนะคะหรือว่าให้เลือกระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยฮั่นยู怎么说พิมพ์ส่งมาค่ะให้เวลาแค่1นาทีในการคิดนะคะคำว่าหรือว่าในภาษาจีน怎么说呢หรือว่านะคะพิมพ์ส่งมาเลยค่ะต่ากงคือการทำงานเพิ่มเติมด้วยเพิ่นบ้างจิตราวันดีนะคะตอบมาเป็นคนแรกว่าหายชื่อนะคะตามมาด้วยภูมินตอบว่าหายชื่อนะคะนิรุชาราอู้มาหลายเที่ยวแล้วนะคะในไลน์นะก็คือหายชื่อสิริรัตน์ชัวหายชื่อรุ่งบอกว่าหายชื่อนะคะเก่งมากค่ะหายชื่อแปลว่าหรือว่าใช้ในประโยคคำถามเท่านั้นเป็นการบอกว่าจะเลือกสิ่งนี้หรือสิ่งนี้และคำถามต่อมาที่ประโยคเป็นประโยคที่ใช้บ่อยนั่นคือคำว่าคุณมาท่องเที่ยวหรือมาทำงานคะคุณมาท่องเที่ยวหรือมาทำงานคะ汉语怎么说汉语怎么说พูดยังไงคะคุณมาท่องเที่ยวหรือว่ามาทำงานคะภาษาจีนพูดว่าอย่างไรคะไหนตอบเราซื้อหน่อยค่ะคุณมาท่องเที่ยวหรือมาทำงานคะภาษาจีนพูดว่าอย่างไรคะไหนตอบเราซื้อหน่อยรออยู่จ้าปรีชาคะคำว่าคู่เจอนะคะจะแปลว่าหรือไม่ก็จะใช้ในประโยคบอกเล่าเท่านั้นนะคะเป็นการบอกว่าถ้าไม่ทำสิ่งนี้ฉันก็จะทำสิ่งนี้นะคะไม่ทำสิ่งนี้ก็จะทำสิ่งนี้เป็นคำเชื่อมคือคู่เจอใช้ในประโยคบอกเล่าแต่ในประโยคคำถามนะคะหรือว่าเราจะใช้คำว่าหายชื่อค่ะตอบมาค่ะถ้าต้องการถามว่าคุณมาท่องเที่ยวหรือมาทำงานคะฮั่นยู怎么说你来旅游还是工作你来旅游还是工作เพื่อนตอบมาแบบนี้นะคะจิตราวดีส่วน你来旅游还是工作จิ๊บบอกว่า你来旅游还是工作สิริรัตน์说我还工作还是หายพิมพ์เปลี่ยนเป็น来นะจ๊ะพิมพ์ใหม่ค่ะ旅游还是工作พัชรมนเพิ่งมานะคะเพิ่งมาหลายวันเลยหายปีนะก็ปู่หลายหาวนะคะมาแล้วก็ยังดีกว่าไม่มานะคะผู้มีถามว่า你来这里是为了旅游还是工作呢อันนี้ก็ได้นี่ก็แบบเยอะนิดนึงนะคะแต่ถ้าแบบสั้นคือคุณมาทำงานหรือมาท่องเที่ยวหรือมาทำงานคำตอบคือชาแดนมาเฉลยนี่ค่ะนี่เลยค่ะ你来旅游还是工作你来旅游还是工作คือคุณเนี่ยมาทำงานหรือว่ามาอะไรนะคะมาท่องเที่ยวหรือมาทำงานนะคะแต่ทุกคนค่ะเห็นไหมเราใส่ชื่อลงไปด้วย你是来旅游还是工作ทำไมต้องใส่คำว่าชื่อด้วยนะคะคือถ้าเราพูดว่า你来旅游还是工作มันก็เป็นการถามแบบทั่วๆไปคือไม่ได้ใส่อารมณ์อะไรมากมายไม่ได้เน้นคืออ๋อคุณมาท่องเที่ยวหรือมาทำงานคะแต่เมื่อไหร่ที่เราแบบอารมณ์นี้นะคุณมาท่องเที่ยวหรือมาทำงานหรอคะอารมณ์แบบนี้เน้นนะคะเน้นถึงแบบจุดประสงค์ที่มานะคะของการเกิดขึ้นจุดประสงค์ของการเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เลยใส่คำว่าชื่อเห็นชัดนะคะใส่ชื่อไว้หน้าเหตุการณ์จริงๆแล้วมันต้องมีเตออยู่ข้างหลังด้วยชื่อจุดๆเตอแต่ว่าเราซื้อหลักคำว่าเตอท้ายประโยคไปนะคะก็เลยแบบอีชื่อเน้นแบบคุณเนี่ยแบบคุณแบบเน้นนะเน้นว่าจุดประสงค์ที่คุณมาคือคุณเนี่ยมาท่องเที่ยวหรือมาทำงานคะเน้นหรือชื่อ
来旅游还是工作คุณมาท่องเที่ยวหรือมาทำงานนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้เน้นเราก็แบบพูดถามๆธรรมดามาท่องเที่ยวหรือมาทำงานมี来旅游还是工作แต่ถ้าเอ๊ะคุณจุดประสงค์ของคุณอยากจะเน้นนะ你是来旅游还是工作นะคะคำตอบมานะคะที่เราซื้ออยากจะถามพวกเราคือถ้าเราอยากจะตอบว่าฉันมาท่องเที่ยวจ้ะฉันน่ะมาท่องเที่ยวนะฮานอยู่จะมาชัวฉันมาท่องเที่ยวนะเราซื้อมีนะแปลว่าเราซื้อเน้นนะเราซื้อเน้นว่าฉันมาทำงานไม่ใช่ฉันมาท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมใส่ชื่อหน้าเหตุการณ์นั้นด้วยนะคะคำตอบคืออะไรคะฉันมาท่องเที่ยวนะก็คือได้หรือเปล่าได้หรือเปล่านะคะเก่งมากนะคะภูมินตอบคนแรกเลย我是来旅游的很棒我是来旅游的很好นี่เลยคำตอบอยู่ตรงนี้เลยนะคะเก่งมากค่ะ我是来旅游的นะคะถามว่าถ้าหนูพูดว่า我来旅游我来旅游แบบนี้ได้ไหมก็ได้นะคะก็แบบฉันมาท่องเที่ยวจ้าฉันมาท่องเที่ยวแต่ถ้าแบบฉันมาท่องเที่ยวนะจ๊ะอันเน้นนะคะก็我是来旅游我是来旅游นะคะสามารถลาเตอร์ท้ายประโยคได้แบบนี้ได้เลยมองชัดเจนไหมคะเดี๋ยวนะโอเค清楚吗我是来旅游นะคะโอเคเก่งมากมากนะคะโอเคครับ下一个งั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะบอกว่าต่อไปถ้าเราอยากจะบอกว่าเอ้ยฉันมาทำงานค่ะฉันมาทำงานนะแบบเน้นนะคะฉันมาทำงานนะแบบเน้นเราจะพูดว่าอย่างไรคะจะมาช่วยนะฉันมาทำงานนะจะมาช่วยอ่ะต้องตอบว่าไงต้องตอบว่าไงคะ我是来旅你是来旅游还是工作我是来旅游的เก่งมากค่ะซูมิ对了对了นะคะ文化康派说我是来旅游的对了很好นะคะเข้ามาใหม่อย่าลืมนะคะใครที่อยากเรียนฟรีหน้าเพจกับป๊อปปี้อยากเราซื้อแบบนี้นะคะอย่าลืมคลิกไลค์และแชร์ด้วยนะคะถึงจะได้เรียนฟรีแบบนี้ทุกวันไม่งั้นไม่ให้เรียนนะคะไม่ให้เข้านะนะคะฮะ我是来工作的很棒我是来工作的สีดาพรตอบมาแล้วนะคะโอ้วันนี้คนใหม่ๆมากันเพียบเลยนะคะไหนๆคนไหนคนใหม่รายงานตัวนิดนึงเสชื่อชินไหลเด้อก้าวสู่เหล่าชื่อไหลเสชื่อชินไหลนะพิมพ์คำว่าชินไหลชินไหลมาให้เราซื้อหน่อยว่ามาใหม่จ้ามาใหม่จ้าตัวเหินเถานะฉันมาทำงานนะคะเฉลยเลยก็คือ我是来工作我是来工作很好คือฉันมาทำงานจ้านะคะก็เป็นการเน้นนะคะ我是来工作เก่งมากค่ะน้องบิวเก่งมากค่ะพี่นิพพรเก่งมากค่ะพานุนะคะคิดถึงจังก็มาด้วย我是来工作的ด้วย很好นะคะโอ้นี่ไงมาใหม่หลายคนเลย YAJ ก็มาใหม่นะคะจอชก็มาใหม่แล้วก็นิรุธก็มาใหม่พี่นิพพรขอบคุณค่ะเชียร์เชียร์เฟรนช์อยากขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์นะคะทราบแล้วค่ะโหมาใหม่เพียบเห็นไหมเราจะบอกว่าต้องขอบคุณทุกคนที่แชร์เพราะรู้ไหมว่าเราแชร์ออกไปแล้วก็มีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาทุกวันเลยและคำต่อไปไม่โอเอเราเรียนต่อนะคะคำนี้พลาดไม่ได้ใครออกจากไลฟ์ไปแล้วเสียดายมากต้องย้อนดูนะคำว่าเยี่ยมญาติพูดยังไงคะเยี่ยมญาติจะมาชัวคำนี้ศัพท์ใหม่มากหลายคนพูดจะต้องเห็นตัวหรือพูดจะต้องนั่นก็เยี่ยมญาติเยี่ยมญาติท่านอย่างนี้จะมาชัวนะเรียกว่าไงคะเยี่ยมญาติเร็วดูเร็วเยี่ยมญาติพูดยังไงนะโอ้ยขอต้อนรับทุกคนที่มาใหม่นะคะหวัยหญิงกวางหลินซินเซิงหวัยหญิงกวางหลินซินเซิงขอยินดีต้อนรับนะคะนักเรียนใหม่ทุกคนเลยนะคะคำว่าเยี่ยมญาติพูดยังไงนะคะเยี่ยมญาติพูดยังไงจ้าเยี่ยมญาติรออยู่ค่ะพิมพ์ LV จะกลายเป็นเลยถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะภูมินโอ้จริงๆ很多很多新来的学生นะคะคำว่าเยี่ยมญาตินะไม่ใช่ไปหาหมอนะคะถ้าคันปิ้งนี่คือแบบไปหาหมอรักษา
รักษาโรคนะคะหัวพูดชิดาคันว่างคันว่างคือแบบรอคอยที่จะได้เจอนะไม่ใช่นะเอาปูจิตาติดตามได้เดือนหนึ่งแล้วครับโอเคค่ะน้องบิวบอกมีแต่คนพิมพ์ปูจิตาปูจิตานะคะอืมควันหญิงใช้ตัวเต็มถูกต้องปูจิตาคันจินจีก็เฉพาะใช้ได้คันจินจีก็มาหาญาติแต่จริงๆมันมีคำเฉพาะค่ะคำว่าเยี่ยมญาติมันมีคำเฉพาะนะนั่นคือคำว่าอุ๊ยเห็นคนพิมพ์มาถูกแล้วค่ะทุกคนดูที่คอมเมนต์ของคนนี้ค่ะสุวิมลค่ะสุวิมลนะคะคุณสุวิมลพิมพ์ว่าท่านชินถูกต้องค่ะแปลว่าเยี่ยมญาติเก่งมากขอปรบมือให้คลิกไลค์ให้เลยนะคะท่านชินนะคะแปลว่าเยี่ยมญาติค่ะเก่งมากเราซื้อคลิกไลค์ได้มั้ยเราซื้อไปคลิกไลค์ให้กับสุวิมลแล้วนะคะท่านชินแปลว่าเยี่ยมญาติค่ะเก่งมากๆเลยเห็นปังเห็นปังนะคะน้องเต้บอกชินหลายเคยมาได้ค่ะได้ค่ะชินไหนก็มาใหม่สำหรับไลฟ์นี้นะคะขอน้องเต้นี่เหล่าถงเฉวแล้วค่ะนักเรียนเก่าแก่แล้วค่ะพี่บรรยบอกฝั่งเวิร์นเนี่ยก็คือการเยี่ยมเยียนเหมือนกันเป็นวิสิตแต่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นญาติอาจจะแบบมาเยี่ยมเยียนนะคะผู้ใหญ่อะไรแบบนี้มาเยี่ยมแบบผู้จัดการบริษัทมาเยี่ยมเพื่อนที่เป็น CEO อะไรอย่างเงี้ยคือได้หมดนะคะคือแบบเยี่ยมเยียนแต่ว่าถ้าเน้นว่าเยี่ยมญาตินะคะเยี่ยมญาติเราจะใช้คำว่าท่านชิน TAN เสียงที่4 QIN เสียงที่1ท่านชินคือเยี่ยมญาติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะบอกเพื่อนว่าฉันมาเยี่ยมญาติจ้าฉันมาเยี่ยมญาติจ้าฉันไม่ได้มา我不是来旅游也不是来工作แต่ฉันมาเยี่ยมญาติจะมาชวนเนาะ我不是来旅游也不是来工作ฉันก็ไม่ได้มาท่องเที่ยวและฉันก็ไม่ได้มาทำงานแต่ฉันมาเยี่ยมญาติฉันมาเยี่ยมญาตินะจะมาชวนนะฉิงเกาสวอกันควายป่านี้มาตาอันฟ้ากัวหลายไหนรีบพิมพ์ส่งมาเลยค่ะเราจะเฉลยแล้วนะถ้าอยากจะบอกว่าฉันเนี่ยนะคะมาเยี่ยมญาติจ้าจะมาชวนลิ้นสายของชั่วสวัสดีค่ะมาใหม่ค่ะอยากฝึกให้ได้เป๊ะๆมาได้มาเรียนฟรีได้ทุกคืนมาฝึกได้ทุกวันนะมาเรียนฟรีได้ทุกคืนมาฝึกได้ทุกวันเลยนะคะที่แฟนเพจ Facebook เราซื้อนะคลิกไลค์เพจเราซื้อแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดนะWo shi lai tan qin de เก่งมากค่ะโอ้โหคุณชูชัดมาช้าแต่ว่าตอบถูกเลยนะคะ我是来探亲的เก่งมากค่ะนะคะนี่แทนนะคะแอบกดไลน์ให้พัชระมนด้วยดีกว่านะคะตอบมาแบบจัดเต็มว่า我不是来旅游也不是来工作我是来探亲的对了对了很棒我是来探亲的เก่งมากค่ะ我是来探亲的ฉันมาเยี่ยมญาตินะจ๊ะคือคำว่าหลายท่านชินคือมาเยี่ยมญาติท่านชินคือเยี่ยมญาตินะคะที่เราใส่ชื่อเอาไว้เผื่อใครเพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะฟังไม่ทันก็คือชื่อตัวนี้นะคะไม่ต้องแปลว่าเป็นหรือคือในที่นี้เนี่ยมันเป็นตัวช่วยนะคะในของไวยากรณ์ก็คือเป็นตัวเน้นถึงจุดประสงค์ที่มาก็คือมาเพื่อที่จะเยี่ยมญาติ我是来探亲的我是来探亲的โอเคเก่งมากค่ะ我是来探亲和旅游的ได้คือแบบมาเยี่ยมญาติแล้วก็มาท่องเที่ยวก็ใช้ได้เช่นกันค่ะเก่งมากถ้าไม่สะดวกเปิดเฟซจะเรียนออนไลน์ได้ทางไหนคะอันนี้มันอยู่ใน Facebook นะคะก็ต้องเรียนกันผ่าน Facebook แบบนี้นะคะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าจริงๆเนี่ยนอกจากนี้สามารถไปย้อนดูได้ใน YouTube ของเราซื้อได้เช่นกันนะคะ YouTube ของเราซื้อก็พิมพ์คำว่าจริงๆเข้าไปใน YouTube แล้วพิมพ์ครับป๊อปปี้หยาง PoppyYYang ก็จะเจอลิงก์ของเราซื้อเยอะมากคลิปของเราซื้อเยอะมากเป็นพันคลิปเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะสำหรับนะคะใครนะที่อยากจะแบบว่าเรียนรู้แบบจัดเต็มนะคะเรียนจัดเต็มเนาะคือไปเพิ่มเติมกันอีกทีสนุกๆแบบนี้อยากเรียนสนุกๆแบบนี้ได้เนื้อหาสาระแล้วก็จัดเต็มแบบเข้มข้นเนี่ยเดี๋ยวไปเจอหรือซื้อได้ในคอร์สChinese is fun นะคะเดี๋ยวไปเจอซื้อได้ใน Chinese is fun นะคะเราจะได้เรียนกันแบบจัดเต็มนะคะ
สนุกและบอกได้เลยว่าเนื้อหาเนี่ยเยอะกว่าในนี้อีกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแบบเอ้ยหนูยังไม่พร้อมที่จะไปเจอหรือซื้อในคอร์สก็ไม่เป็นไรเรียนกันในนี้ได้เลยเรียนฟรีหน้าแฟนเพจ Facebook แบบนี้ได้ทุกคืนมาฝึกได้ทุกวันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบเรียนแบบหลักสูตรเร่งรัดเลยนะคะแบบเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ทั่วโลกก็สามารถไปเจอป๊อปปี้ยางเราซื้อได้ในคอร์ส Chinese is Fun เลยนะคะก็จะได้ฝึกกันแบบเต็มๆแบบนี้เลยนะคะแรกๆก็แอบอะไรนะแหนดูซิแรกๆก็แอบเรียนจาก YouTube ครับหลังๆก็ไลฟ์เฟซตอนนี้ลงคอร์สแล้วยังเรียนไม่หมดเลยปีชาลงคอร์สอะไรไว้จ้าไหนบอกเราซื้อหน่อยจ้านะคะภาษาละมนหนูลงคอร์สอะไรไว้บ้างคะไหนเกาสู้เราซื้อสิคะคุณสวรักษ์นี่ค่ะสวัสดีค่ะเฟยช้างแก่นเชี่ยเราซื้อเอ๊ะสวรักษ์ก็อยู่ในคอร์สกับเราซื้อใช่ไหมคะตุ้ยบุตรนะคะเออโหยทุกคนตอบยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเอาเป็นว่านะคะใครนะนี่ไงพานูก็เพิ่งลงคอร์สกับเราซื้อไปใช้นิดอิสปันใช่ไหมคะสนุกไหมโยอิสมาพี่ชายบอก3คอร์สครับมีอิสปันใช้นิดอิสปันหิ้วของแดนมังกรแล้วก็แกรมมาอันนี้คือลงคอร์สมัชแทบของเพจเราซื้อเลยนะจ๊ะเออเป็นไงสนุกไหมจ๊ะนอกจากสนุกเราได้ความรู้นะคะคือทำไมเราถึงเน้นความสนุกเพราะว่าเวลาที่เราสนุกกับสิ่งอะไรที่เรากำลังทำอยู่มันจะทำให้เราจำได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเราแบบเบื่อมันจะจำอะไรไม่ค่อยได้และที่สำคัญคือถ้ามันเบื่อเราจะไม่อยากมาเรียนอีกเราจะไม่อยากเจอกันอีกแต่ถ้ารู้สึกว่าสนุกกับสิ่งที่เราทำอยู่สนุกกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสนุกกับการเรียนรู้เนี่ยมันจะเป็นแรงกระตุ้นนะคะให้เราอยากจะเข้ามาเรียนอยู่เรื่อยๆและเวลาที่เราอยากจะเข้ามาเรียนอยู่เรื่อยๆยิ่งเรียนเราก็จะยิ่งเก่งเราก็จะแบบจำอะไรได้เยอะขึ้นมีประโยคเยอะขึ้นมีคำศัพท์เยอะขึ้นหนูก็จะพูดภาษาจีนได้เก่งขึ้นนะคะก็เป็นเหตุที่ว่าเราซื้ออยากถึงต้องแบบทำไลฟ์ทำคลิปการเรียนการสอนของเราซื้อให้ทุกคนรู้สึกว่าเออสนุกรู้สึกตื่นเต้นนะคะเราซื้อก็มีเหตุผลนะเออบางคนบอกเราซื้อมันจะสนุกเหมือนเล่นเกมมากไปหน่อยอ้าวถ้าหนูเบื่อแล้วหนูอยากจะมาเล่นกับเราซื้อไม้อะถ้าเกิดเราซื้อสอนแบบเออสวัสดีค่ะนายทุกคนค่ะคำว่าท่องเที่ยวเรียกว่าอะไรคะตอบค่ะแบบนี้หนูอยากเรียนไหมคะเซ็งใช่ไหมเปลี่ยนช่องดีกว่าใช่ไหมเปลี่ยนช่องนะไปดูชาแนลอื่นไปดูเพจอื่นดีกว่าใช่ไหมคะก็อยากให้ทุกคนเรียนรู้แหละไม่อยากให้แบบเหมือนแบบหลายคนตั้งใจเรียนภาษาจีนแล้วเนี่ยแล้วก็แบบล้มเลิกไปเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เหมือนที่คิดตอนแรกนะว่าภาษาจีนสนุกเลยเรียนแล้วแบบเซ็งไม่สนุกเนี่ยวันนี้ก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้รู้ว่าจริงๆภาษาจีนมันสนุกและยิ่งเรียนก็ยิ่งสนุกนะคะยิ่งเราเข้าใจอะไรมันมากขึ้นมันก็ยิ่งอยากค้นหามากขึ้นเราซื้อก็เป็นหนึ่งในคนคนนั้นที่แบบยิ่งเรียนยิ่งชอบภาษาจีนรู้สึกมันมีอะไรให้ค้นหาเยอะปัจจุบันนี้ก็ยังเรียนอยู่ก็ยังอ่านทุกๆวันแล้วก็นำสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วได้อ่านเพิ่มเติมเจออะไรใหม่ๆก็รีบมาสรุปเป็นสื่อการเรียนการสอนนะคะแล้วก็โพสต์หน้าเพจอย่างที่พวกเราเห็นกันแล้วก็มาแบ่งปันในไลฟ์ให้กับพวกเราและอะไรที่แบบว่าสำคัญนะคะและคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ใครที่อยากจะเก่งภาษาจีนแบบเร่งรัดต้องรู้ต้องเรียนนะคะและแบบพลาดไม่ได้เนี่ยเราซึ่งก็จะรวบรวมเป็นหลักสูตรก็คือทำออกมาเป็นคอร์สออนไลน์เพราะฉะนั้นคอร์สออนไลน์เนี่ยจึงเป็นคอร์สที่ตอบโจทย์คนที่แบบต้องการแก้ปัญหาเช่นอย่างเช่นเนี่ยเวลาใครที่มาพิมพ์อุ้ยทำไมเพื่อนๆพิมพ์เร็วจังหนูพิมพ์ไม่ทันเลยเป็นเพราะอะไรหลายๆคนนะโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยจะนิยมพิมพ์ด้วยพิมพ์อินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหนูไม่แม่นพิมพ์อินนะคะหนูไม่แม่นพิมพ์อินพิมพ์อินไม่คล่องท่องพิมพ์อินไม่ได้ก็จึงทำให้หนูพิมพ์ภาษาจีนไม่ได้พิมพ์สู้เขาไม่ได้ไงพิมพ์ไม่ทันเพื่อนๆ นะคะและจะทำยังไงให้พิมพ์ทันเพื่อนๆก็คือเราต้องฝึกพิมพ์อินให้แม่นๆเมื่อไหร่ที่เราแม่นพิมพ์อินเนี่ยนะคะมันจะทำให้ทักษะการพิมพ์ของเราเร็วขึ้นและนอกจากทำให้ทักษะการพิมพ์เร็วขึ้นจะทำให้ทักษะการออกเสียงการพูดของเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นใกล้เคียงกับสำเนียงของเจ้าของภาษามากขึ้นและที่สำคัญที่สุดมันทำให้ทักษะการฟังของเราดีขึ้นด้วยนะคะเพราะเราจะรู้ทุกอย่างนะคะเสียงของคนจีนเขาในภาษาจีนมีอะไรบ้างมันจึงทำให้เราเนี่ยนอกจากพูดชัดเจนแล้วเรายังรู้ว่าเอ้ยสิ่งที่คนจีนพูดมาเนี่ยอ๋อมันอยู่ในเสียงของตัวนี้มันก็น่าจะแปลว่าแบบเนี้ยเห็นไหมคะเนี่ยคือประโยชน์ของพินีเราจึงอยากให้ทุกคนที่ตั้งใจจะเรียนพินีแล้วไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนให้หนูเริ่มจากพินอินก่อนออกเสียงให้ถูกต้องแต่เรียนพินอินอย่างเดียวไม่เพียงพอนะคะไม่ใช่มัวแต่ไปท่องปูพูมูฟูเตอร์เทอร์เนอร์เกอร์เคอร์จีชีชีไม่พอนะคะต้องเรียนคำศัพท์และประโยคพื้นฐานหรือประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันไปด้วยเรียนควบคู่ไปพร้อมกับพินอินนะเพราะว่าพินอินเนี่ยเราซื้อบอกเลย
ไม่มีทางที่จะแบบเรียนครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงหรือว่าอาทิตย์นึงแล้วหนูจะได้หนูจะแม่นเลยนะคะพวกเนี้ยมันต้องอาศัยแบบการทวนและย้ำบ่อยๆเราลองกลับมาคิดดูเรากอไก่ถึงฮอนกฮูกอ่ะเราเรียนแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยเราจำได้ไหมไม่มีทางจำได้แค่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรอ๋อมันออกเสียงยังไงแต่ไม่มีทางจำได้หรอกชั่วโมงนึง44ตัวยังมีสระอะอาอีอีอีกใช่ไหมคะแต่เราเรียนแล้วเรารู้ก่อนหลังจากนั้นจะจำได้หรือจำไม่ได้เนี่ยใช้ระยะเวลาของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันถ้าใครอาจจะไวหน่อยอาจจะอาทิตย์หนึ่งก็สามารถจำทุกตัวได้หมดแล้วว่าแต่ละอันเสียงออกเสียงยังไงแต่บางคนอาจจะช้าหน่อยหนูอาจจะเป็น2สัปดาห์3สัปดาห์เดือนนึงก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าแต่ละตัวออกไงแต่อาจจะจำไม่ได้ต้องคอยพลิกดูพลิกหนังสือดูหรือเปิดคลิปดูก็ยังโอเคอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซื้ออยากจะบอกให้ทุกคนว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมหนูจำพินอินไม่ได้หนูไม่ต้องรีบจำค่ะค่อยๆจำเปิดคลิปฟังบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จำได้ซึมซับไปเองแต่สิ่งสำคัญก็คือหนูควรจะต้องท่องศัพท์นะคะควรจะมีคำศัพท์กับรูปประโยคเอาไว้ด้วยนะคะเพราะภาษาคือเครื่องมือในการสื่อสาร语言是交通工具เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีคำศัพท์เพื่อที่เราจะสื่อสารกับชาวจีนได้เราต้องมีประโยคนะคะเพื่อที่จะสื่อสารกับชาวจีนได้พินอินมันก็สำคัญนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่แบบสำคัญที่สุดเพราะพินอินยังไปสื่อสารไม่ได้เราต้องมีคำศัพท์กับประโยคเข้าใจนะคะเออเนาะแล้วก็ถ้าอยากจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงพินอินที่ถูกต้องนะคะคำศัพท์และประโยคที่ต้องรู้นะคะในชีวิตประจำวันเนี่ยเราซึ่งก็แนะนำคอร์สนี้ให้กับพวกเราเลยคือมีคนส่ง I love Poppy อย่างมาเดี๋ยวต้องไปอ่านหน่อยแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่รักเราซื้อนะเราซื้อก็ดีใจได้รับแบบแมสเสจที่แบบ I love Poppy อย่างเราชื่อว่า I Poppy อย่างซื้อแค่เปิดมาเจอประโยคนี้ก็ชื่นใจขอบคุณมากนะคะอ่ะก็สำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้พวกแบบสิ่งที่เราซื้อบอกเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นพินอินคำศัพท์ประโยคต่างๆที่ใช้บ่อยพื้นฐานในชีวิตประจำวันเนี่ยแนะนำคอร์ส Chinese So Easy เลยนะคะไปเจอเราซื้อได้ในคอร์สนะคะจัดเต็ม27บทนะคะและที่สำคัญเราซื้อให้เรียนจนกว่าพวกเราจะเก่งนะคะไม่เก่งไม่ต้องออกจากคอร์สเลยค่ะเรียนจนกว่าจะเก่งมีอะไรเนี่ยเราคุยกันได้ตลอดเวลาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะราคาเต็มของคอร์สนี้อยู่ที่ 3,999 บาทนะคะแต่ใครที่ดูไลฟ์นี้นะคะไลฟ์ที่425แคปภาพนี้มาเลยนะคะเราซื้อจะยิ้มเอาไว้ให้นะคะโอเคแคปภาพสวยๆมาอย่าตอนอ้าปากไม่เอานะคะก็รับราคาพิเศษไปเลยเพียง 2,500 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เรียนกับเราซื้อได้ตลอดสมัครเราเรียนได้เลยเรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมงเรียนจนกว่าจะเก่งเรียนจนกว่าจะคล่องนะคะเรียนจนกว่าจะโปรไปเลยนะคะเออเนาะแล้วไปเจอกันในคอร์สนะคะแต่สำหรับใครที่บอกว่าหนูได้พินอินแล้วค่ะคำศัพท์กับประโยคหนูก็ได้แล้วหนูสื่อสารได้แล้วแต่ไม่คล่องสื่อสารได้แต่ไม่คล่องนึกนานค่ะเราซื้อแล้วก็ประโยคที่พูดไปก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดมันจะมีปัญหาแบบนี้หลายคนคือเรียนมานานแล้วคำศัพท์ได้เยอะค่ะโครงสร้างประโยคก็ได้เยอะแต่ว่าพอรวมกันแล้วหนูงงมากไม่รู้จะพูดยังไงหนูพูดเป็นประโยคยาวๆไม่ได้เลยหรอซื้อเวลาคนจีนพูดมาหนูเข้าใจแต่หนูจะพูดกลับไปเนี่ยหนูพูดไม่ได้ไม่รู้จะเอาไงดีแต่หนูได้ศัพท์เยอะมากแต่หนูสื่อสารกับเขาไม่ได้หนูตอบได้แบบอ้ำๆอึ้งๆแต่หนูฟังออกหมดเลยนะอันนี้เอาไงล่ะอันนี้นะคะเราซื้อต้องไปเจอเราซื้อในคอร์ส Chinese is fun คือคอร์สนี้ค่ะอันนี้จ้ะเออ Chinese is fun อันนี้เนี่ยคนที่แบบอยากจะสื่อสารภาษาจีนได้แบบเป็นประโยคยาวๆคือฟังออกเพื่อนพูดจีนมาหนูฟังออกลูกค้าพูดมาหนูฟังออกค่ะแต่หนูมิสามารถตอบกลับไปได้นะคะไม่รู้จะพูดยังไงดีแบบมันติดอยู่ตรงเนี้ยมันออกมาไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าแบบมันต้องเรียงประโยคยังไงนะคะการเรียงประโยคต้องเรียงยังไงแล้วก็บางทีคำศัพท์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าใช้ตัวนี้ถูกหรือเปล่าเพราะคำศัพท์บางทีมันเยอะไงแล้วก็แบบเอ้ยอันไหนดีอันไหนดีนะคะเทคนิคเหล่านี้เทคนิคการจำศัพท์เทคนิคการสร้างประโยคนะคะเทคนิคการเรียงประโยคการพูดประโยคให้ยาวขึ้นและที่สำคัญที่สำคัญคือเทคนิคที่ทำให้ทุกคนสามารถพูดประโยคสามารถไปประยุกต์ใช้นะคะสร้างประโยคเองได้อีกเป็น10เป็น100ประโยค
ก็จะอยู่ในคอร์สนี้เช่นกันอย่างเช่นเราเรียนประโยคนึงเราซื้อสอนเทคนิคว่าทำยังไงให้เราสามารถนำไปสร้างประโยคเพิ่มอีกเป็น10ประโยค20ประโยค30ประโยคทั้งที่เราเรียนแค่ประโยคเดียวเท่านั้นนะคะเราก็จะเจอกันในคอร์สนี้ Chinese One สำหรับคนที่สื่อสารได้แล้วเพียงแต่ว่าไม่คล่องแล้วก็พูดแบบไม่ค่อยมั่นใจนะคะมีปัญหาเรื่องเนี้ยคือคนจีนพูดมาแต่หนูตอบกลับไปไม่ค่อยได้นะคะหรือใครที่สอบ HSK 3 4 5ผ่านแล้วแต่ยังพูดไม่คล่องต้องเจอกันในคอร์สนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่ 4,000 บาท 4,000 นะคะคนที่ดูไลฟ์นี้จะเหลือเพียงแค่ 2,500 บาท 2,500 บาทแล้วหนูก็เรียนเลยอ้อเราซื้อให้หนังสือด้วยเลยดีไหมเอาไหมใครโอเคแบบว่าอยากได้หนังสือเราซื้อให้เลยนะคะสำหรับคนที่สมัครในวันนี้นะคะในคอร์สนี้นะคะจาก 4,000 เหลือเพียง 2,500 บาทเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ทั่วโลกนะคะแล้วก็ได้หนังสือนี้ฟรี1เล่มจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยอันนี้คือ270หนูได้ไปเลยนะคะเราซื้อจัดให้เลยนะสำหรับคนที่ลงคอร์สนะคะในไลน์นี้เราซื้อจัดให้นะคะปกติต้องซื้อเพิ่มเติมนะคะซื้อต่างหากแต่นี้ให้เลยเนาะโอเคนะอยากลง2คอร์สเลยเหรออยากลง2คอร์สอันนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดใครอยากดู2คอร์สนี้ก็ราคาเต็ม 7,999 บาทนะคะปุ๊บคู่กันนะคะแต่ต้องเรียนอันนี้ก่อนนะเวลาสมัครอันนี้ก่อนค่ะต้องเรียนใช้ในโซอีซี่เราต้องปูพื้นฐานให้ได้ก่อนออกเสียงให้ชัดเจนคำสั่งกับประโยคพื้นฐานให้ได้แล้วหนูค่อยมาสนุกในฟันใน Chinese Fun อันนี้นะคะเป็นหลักสูตรสนทนาเร่งรัดอีกทีนึงซึ่งถ้า2อันเนี่ยจาก 7,999 บาทก็จะเหลือเพียง 4,000 บาทแล้วเอาหนังสือ2เล่มนี้ไปด้วยสิรวมกัน2เล่มนี้490แล้วซื้อให้หนูไปเลยเนาะแล้วจัดส่งให้ฟรีด้วยนะคะหนูก็ไม่ต้องเพิ่มอะไรคือลงปุ๊บ ก็ไปเรียนเลยเอาให้เก่งและที่สำคัญนะคะต้องมาเรียนฟรีหน้าเพจกับเราซื้อด้วยนะเรียนในคอร์สอย่างเดียวไม่พอนะคะคือเรียนในคอร์สนี้เป็นอาหารหลักคือแบบเหมือนอาหารหลัก5หมู่ที่หนูต้องกินก็คือไปอยู่ในคอร์สเราจะไปเจอกันในคอร์สแต่อาหารเสริมนะอย่างเช่นเป็นเดสเซอร์ต้องไปอัพเดทอยู่นิดนึงนะคะต้องไปทานขนมอะไรอย่างเงี้ยแพนเค้กนี่ก็คือเรามาเจอกันในไลน์หนูจะได้รู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่หนูได้เรียนแล้วเนี่ยหนูมาปล่อยของก่อนว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าพัฒนาขึ้นหรือเปล่าพิมพ์ทันเพื่อนหรือเปล่าแบบเนี้ยก็มาเจอกันในไลน์ได้ทุกคืนที่หน้าแฟนเพจ Facebook อย่าลืมนะเดี๋ยวคลิกไลค์คลิกแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้เจอกันไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ได้เจอกันหนูพลาดนะเราซื้อไลฟ์เสร็จแล้วเพิ่งมาเจอมันจะไม่มันเท่านี้นะคะแล้วก็ใครที่ดูเราซื้อใน YouTube นะคะก็สามารถที่จะมาตามเราซื้อได้ในแฟนเพจ Facebook นะจ๊ะจะได้เรียนไลฟ์ด้วยส่วนใครที่เรียนไลฟ์อยู่ในนี้อยากจะไปทวนก็ไปทวนใน YouTube ได้นะคะบิวออกมาเป็นสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องด้วยกันครับเรามาท่องยุทธจักรด้วยกันนะครับค่ะน้องบิวนะคะน้องบิวก็เรียนหลายคอร์สด้วยแล้วเราก็เห็นแบบลายมือสวยมากน้องบิวเขียนภาษาจีนสวยมากเลยนะคะเราซื้อขาซื้อหนังสืออย่างเดียวได้ไหมได้ค่ะถ้าอยากจะได้หนังสืออย่างเดียวก็ได้นะคะเนาะแต่ว่าเราซื้อบอกจริงๆว่าหนังสือเนี่ยก็ถือว่าโอเคเราซื้อเรียบเรียงเองหมดเลยนะคะหนังสือดีมากนะคะเนื้อหาแบบว่าเราซื้อคัดมาเฉพาะที่แบบใช้ได้จริงนะคะวนเวอร์ไม่เอานะอะไรที่เรียนแล้วไม่ค่อยได้ใช้น้อยมากเราซื้อก็จะตัดทิ้งหมดเราซื้อคือคิดเองเขียนเองจากประสบการณ์นะคะการสอนและประสบการณ์การท่องเที่ยวนะคะการใช้ชีวิตกับชาวจีนแล้วรู้ว่าคนไทยเราเนี่ย อยากจะพูดประโยคไหนแล้วมักจะพูดไม่ได้นะคะเราคนไทยเหมือนกันเราจะรู้นิสัยว่าแบบเวลาเราเจอเพื่อนคนจีนมีแฟนคนจีนแบบเนี้ยเราอยากจะพูดอะไรแต่ว่าแบบหนังสือไม่มีสอนอ่ะหรือว่าอยากจะพูดแบบเนี้ยโอ้โหหนังสือยังเรียนไม่ถึงอ่ะกว่าจะเรียนถึงประโยคนั้นต้องไปอีก 3-4 คอร์สจริงๆประโยคเหล่านี้มันต้องพูดเลยเจอกันแรกๆก็พูดเลยก็จะมารวบรวมอยู่ในสิ่งเหล่านี้คัดมาแล้วเฉพาะที่แบบเรียนแล้วใช้ได้เลยนะคะเนาะก็ซื้อหนังสืออย่างเดียวก็ได้แต่จริงๆเนี่ยรายละเอียดของมันจะอยู่ในคอร์สออนไลน์ทั้งหมดนะคะฉะนั้นถ้าเกิดอยากได้ความรู้แบบจัดเต็มเนี่ยไปเจอเราซื้อในคอร์สออนไลน์นะคะเต็นบอกว่า Chinese So Easy นี่คือปูพื้นฐานจีนให้เข้าใจง่ายส่วน Chinese Fun ต่อยอดพื้นฐานจีนให้เป๊ะปังใช่ค่ะถูกต้องค่ะน้องเต็นน้องเต็นก็ลงไปแล้วนี่คะใช่ไหมคะพี่ชาบอกว่าแล้วเขาค่อยจับขึ้นฮะอะไรนะอะไรอ่ะสุดท้ายกระเป๋าอะไรอ่ะงงอ่ะฟังออกแต่ตอบไม่ได้ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าพูดไป2คำโดนสวนมาเป็นคืออะไรอ๋อพูดไป2คำแล้วว่าโดนสวนมาแบบเป็นพืชเลยใช่ไหมเนี่ยเราจะบอกให้นะเวลาที่แบบ
เราพูดไปประโยคเดียวแล้วคนจีนตอบมาแบบยืดยาวแบบเป็นประโยคแบบพืชมาแบบที่เมื่อกี้ปีชาบอกอ่ะมันเป็นสัญญาที่ดีมากๆเลยรู้ไหมมันคือสัญญาณว่าเรากำลังจะเก่งภาษาจีนแล้วมันเป็นแบบว่าสัญญาณนะคะเป็นสัญญาณบอกว่าเรากำลังจะเก่งภาษาจีนแล้วภาษาจีนนี่คือว่าอยู่ในระดับโอเคเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราพูดไปแค่ประโยคเดียวอะพูดไปแค่ประโยคเดียวแล้วคนจีนนึกว่าเราสามารถฟังรู้เรื่องแปลว่าเราพูดดีไวยากรณ์โอเคสำเนียงชัดเจนคนจีนฟังรู้เรื่องเขาจึงพูดมาเป็นชุดๆเขาเลยนึกว่าเราพูดได้เยอะไงคะแปลว่าเราเก่งนะจริงไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเรายิ่งต้องกลับไปฝึกต่อเรายิ่งต้องกลับไปฝึกต่อเพราะมันเป็นเวที่กำลังจะสู่ความสำเร็จแปลว่าเราเนี่ยพูดดีแล้วพูดถูกต้องแล้วเขาฟังเข้าใจเขาถึงอยากจะแบบสื่อสารกับเราอยากจะให้เราช่วยเหลือหรืออยากจะคุยกับเราอะถ้าเกิดว่าเราพูดไปประโยคนึงแล้วเขายังเงียบแปลว่าเขาฟังเราไม่ออกเขาไม่รู้ว่าเรากำลังพูดภาษาจีนอยู่เข้าใจไหมเออพูดไปนางเงียบหรือนางจะอย่างเงี้ยแปลว่าต้องกลับไปฝึกใหม่นะคะแปลนี้ต้องกลับไปฝึกอีกเยอะนะคะแปลว่าสำเนียงเรายังไม่ได้หรือคำศัพท์เรายังไม่ถูกต้องใช้คำไม่ถูกหรือว่าประโยคไวยากรณ์ยังเรียนไม่ถูกต้องเขาเลยไม่รู้ว่าเรากำลังพูดภาษาจีนกับเขาอยู่อะไรแบบนี้ไงหรือว่าเฮ้ยเรากำลังสื่ออะไรอยู่เขาไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดเขาสวนกลับมาเป็นพืชแปลว่าเรากำลังจะเก่งภาษาจีนแล้วนะคะเข้าใจป่ะและถ้าเกิดว่าเราสามารถฟังสิ่งที่เขาพูดเป็นพืชออกเนี่ยแปลว่าเราเก่งภาษาจีนแล้วค่ะเห็นไหมหรือซึ่งพูดถูกไหมจริงไหมนะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าหมดกำลังใจในการเรียนมันเรียนต่อไปนะคะเรียนต่อไปสนุกด้วยกันต่อไปจะได้เจอกับหลักสูตรทุกวันไงคะพูดได้นิดๆหน่อยๆคนจีนเขาชอบครับเขาจะช่วยเราแล้วเขาก็จะจับเราขึ้นเขียงขายของเนาะจ้าโอเคค่ะหนูพูดแค่หนีเห่าคำเดียวก็เขามาเป็นชุดแล้วค่ะเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าหนูจะต้องเรียนเพิ่มแล้วหนูแปลว่าหนูหนีเห่าสำเนียงดีมั้ยเราต้องฝึกประโยคอื่นให้สำเนียงดีเหมือนคำว่าหนีเห่าบ้างนะคะเนาะเต้นลงไชนีสโซอีซี่รุ่น2ค่ะเราซื้อห้ามใจไม่ลงไม่ได้เพราะอินบ็อกซ์ขอคลิปทดลองเรียนแล้วสนุกเข้าใจง่ายดีอ๋อหนูเป็นรุ่น2ใช่มั้ยคะสำหรับไชนีสโซอีซี่ตอนนี้รุ่น7แล้วนะไชนีสโซอีซี่รุ่น7แล้วนะคะโอ้โหเป็นรุ่นพี่เลยนะคะใครเรียนไชนีสโซอีซี่รุ่นไหนนะคะรายงานตัวนิดนึงนะคะรายงานตัวนิดนึงนะคะโอเคค่ะเอาเป็นว่าใครนะคะอยากจะได้รายละเอียดนะคะของหนังสือเล่ม2เล่มนี้รวมถึงรายละเอียดคอร์สออนไลน์นะคะว่าเอ้ยในคอร์สมีเรียนอะไรบ้างเนื้อหามีอะไรบ้างแล้วสไตล์การเรียนการสอนเป็นยังไงแนวเป็นยังไงนะคะสามารถส่งข้อความหรือเรียกว่าส่งอินบ็อกซ์นะคะไปสอบถามได้เลยนะคะและถ้าเกิดมาจากไลฟ์นี้ก็รับส่วนลดพิเศษอย่างที่เราซื้อบอกนะคะก็แคปภาพแล้วส่งไปด้วยนะคะบอกว่ามาจากไลฟ์ที่22ไม่ใช่ค่ะ425เนาะแล้วเดี๋ยวเราซื้อจะให้ราคาพิเศษไปทีมงานจะให้ราคาพิเศษไปนะคะวันนี้เราจบไลฟ์เพียงแค่นี้วันนี้ EP ที่2นะเรายังมีต่อ EP ที่3นะคะอยากเรียนต่อไหมถ้าจะหายเสียงชื่อเฉยมาอยากเรียน EP ที่3ต่อไหมประโยคที่ใช้ทำความรู้จักกับชาวจีนถ้าอยากเรียนนะคะพิมพ์เลข1ส่งมาว่าอยากจะเรียนนะคะเลข1คือเราอยากจะเรียนต่อแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอนต่อซึ่งใน EP ที่3พลาดไม่ได้เพราะจะเป็นประโยคที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและประโยคที่เราจะสอนใน EP ที่3เนี่ยมันจะทำให้ภาษาของเราดูแบบอัปเกรดนะคะภาษาดูดีขึ้นดูเหมือนแบบคนจีนสื่อสารกันมากเพราะบางทีเนี่ยหลายๆคนคือแบบเรียนแล้วอาจจะแบบพูดเหมือนเป็นภาษาแบบเหมือนเด็กๆพูดอยู่นะคะเหมือนปฏิปต่อเองแต่ EP ที่3ที่เราจะสอนต่อนะคะในไลฟ์ถัดไปในไลฟ์ต่อๆไปเนี่ยมันจะเป็นประโยคที่แบบคนจีนนิยมพูดกันจริงๆซึ่งบางทีคนไทยเราไม่ได้ใช้แบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันในไลฟ์ถัดไปละกันนะคะอยากเรียนนะคะพี่บดวิทย์ยังอยู่น้องเต้นยังอยู่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไลฟ์หน้าเจอกันสนุกเหมือนเดิมนะคะแต่เราจะยังไม่แน่ใจว่าไลน์หน้าจะสอนเป็น EP ที่3ต่อหรือว่าจะสอน HSK ต่อนะคะเดี๋ยวดูอีกนิดนึงอาจจะสลับเป็น HSK 3 HSK อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคค่ะ
งั้นวันนี้จบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเราซื้อต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับเราซื้อนะคะไม่ว่าจะคลิกไลค์คลิกหัวใจแล้วก็แชร์แบ่งปันขอขอบคุณทุกคนที่แชร์คนที่แชร์นี่แบบไม่รู้จะแบบขอบคุณพวกเรายังไงเพราะว่าแบบรู้ไหมว่าทำให้หลายๆคนอ่ะได้เข้ามาเรียนฟรีแบบนี้เพราะหลายคนเนี่ยนะคะมีแบบเรียกว่าไงอ่ะไม่มีโอกาสที่จะเรียนภาษาจีนอ่ะพูดง่ายๆคือบางคนอ่ะไม่มีเงินอ่ะสมมุติจริงๆนะแล้วเขาอยากเรียนแต่เขาไม่รู้จะเรียนยังไงเราซึ่งมีเคสนึงนะคะเป็นคนที่แบบเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช่คนไทยทีเดียวนะเขาเหมือนกับเป็นคนชาวดอยหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเราซึ่งจำไม่ได้แล้วว่าจากที่ไหนแต่ว่าไม่ใช่คนแบบไทยเดียวเหมือนกับ อยู่ไกลมากๆเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาอะมาเรียนเขาได้แชร์ก่อนเขาเห็นแชร์ของเพื่อนเขาอะค่ะแล้วมันเด้งขึ้นมาเขาก็เลยกดเข้ามาเรียนแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไล่เรียนทีละไลฟ์ของเราซื้อเรียนทั้งใน Facebook แล้วก็เรียนทั้งใน YouTube จนเขาเริ่มพูดภาษาจีนได้จริงๆเป็นประโยคนะคะเริ่มเรียนตั้งแต่แบบคือเราซื้อส่วนใหญ่จะสอนเป็นประโยคที่แบบเน้นแบบใช้งานได้จริงอะนะคะเน้นใช้งานได้จริงเพราะนั้นเขาก็แบบจำประโยคเหล่านี้ที่ไม่ว่าจะเป็นค้าขายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้ววันนึงอะเขาบอกว่าเขาไปสมัครงานเขาได้เจอเฒ่าแก่ที่เป็นคนจีนแล้วเห็นว่าเขาพอพูดภาษาจีนได้ซึ่งแถบนั้นก็มีคนมาเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเยอะเขาเลยได้งานนะคะได้งานจากเฒ่าแก่คนจีนคนนั้นนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาอะสามารถจากตอนแรกที่เขาแบบครอบครัวลำบากมากนะคะแล้วเขามาเรียนภาษาจีนหน้าแฟนเพจแบบนี้ฟรีๆแล้วเขากลายเป็นคนที่แบบหาเลี้ยงครอบครัวเราซื้ออ่านถึงตรงนี้แบบเอ้ยเขาบอกขอบคุณมากๆที่แบบเขามาเรียนฟรีแบบนี้แล้วเขาได้งานแล้วเขาสามารถเอาเงินที่เงินเดือนที่เขาได้จากงานนี้นะคะงานที่ใช้ภาษาจีนค้าขายเนี่ยไปเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆของเขาว่าโอ้ยเราซื้อฟังแล้วแบบโอ้ยประทับใจมากแบบเราก็ไม่คิดไปถึงขนาดนั้นเราซื้อแค่แบบอยากให้ทุกคนรู้สึกสนุกกับการเรียนภาษาจีนไม่ให้รู้สึกว่าภาษาจีนไม่ได้ยากอย่างที่คิดอยากให้ทุกคนแบบไม่ท้อแท้เรียนต่อไปนะคะเพราะว่าไงภาษาเนี่ยมันเราเรียนเราได้มันเป็นอาวุธนะคะแบบไม่มีใครสามารถแย่งเราได้อะเราซื้อเชื่อเลยว่าเงินทองเนี่ยมันหมดได้ถ้าเราใช้ผิดนะคะเราไม่รู้จักวิธีการใช้มันหมดได้แต่ความรู้อะถ้าเราเรียนแล้วเรารู้จักประยุกต์ใช้ยังไงนะคะมันก็สามารถสร้างโอกาสสร้างเงินสร้างอะไรได้อีกหลายอย่างเราซื้อจึงแบบอยากจะให้สิ่งที่เราซื้อรู้ทุกอย่างที่เป็นภาษาจีนที่เราซื้อรู้นะคะมอบให้กับพวกเรานะคะและน้องคนนั้นน่ะเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าความภูมิใจเรื่องเล็กๆนะเราซื้อก็เรียกไงเขาอาจจะรู้สึกว่าเราซื้อรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากเลยนะแบบโอ้น้องคนนี้ก็ส่งมาอะไรนะส่งเป็นข้อความยาวมากมาเล่าให้เราซื้อฟังนะคะเราซื้อก็เลยต้องมาขอบคุณทุกคนด้วยเราซื้อก็ไม่รู้ว่าเขาไปดูแชร์ของใครแต่เขาได้เห็นแชร์ที่เด้งไปที่นิวฟีดของเขาแล้วเขาก็ได้มาเรียนและเขาก็ได้งานและเขาก็ได้เงินไปเลี้ยงดูครอบครัวของเขาเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆของเขาฟังแล้วประทับใจมากนะคะอ่ะก็จบไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะก็แบ่งปันกันเพียงแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปพบกับป๊อปปี้ยางเราซื้อได้ในไลฟ์ถัดไปค่ะชิเชียต้าเจเนอเรชั่นค่ะสวัสดีค่ะ下一个直播见แล้วเจอกันในไลฟ์หน้าค่ะ